สวัสดีครับวันนี้นุชอีจะมาสอนคราฟของนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนคราฟบล็อกแก้วกันนะครับเพื่อทำกระจกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขุดทรายเลยนะครับขุดทรายต้องใช้อุปกรณ์โชเวลนะครับทำจากอะไรก็ได้นะครับแต่นี้ทำจากไดมอนด์นะครับขุดไปเลยขุดไปเรื่อยๆกี่ก้อนก็ได้ครับตามใจชอบครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปหาเตาเผาวิธีการคราฟเตาเผาก็เดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการคราฟก็คือเอาหินมา9อันนะครับแล้วก็เอาหินมาวางอย่างนี้นะครับวางอย่างนี้นะครับขอบๆแล้วก็จะได้เฟอร์เนสนะครับคือเตานะครับได้เฟอร์เนสมาเอามาวางตอนวางกดคลิกขวานะครับแล้วกดคลิกขวาอีกมาอีกทีหนึ่งนะครับเอาทรายใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาต้นแบมบูใส่ลงไปนะครับออกมาแล้วกระจกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดีๆเอาไปสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลครับเอาไว้ดูแบบวิวสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะดำลงไปดูให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะกินขวดยา Night Vision เพื่อมองเห็นใต้ทะเลนะครับกับ Water Breathing นะครับหายใจใต้ทะเลครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำไว้นะครับคืออุโมงค์ใต้น้ำนะครับที่ผมทำจากกระจกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับข้างในกระจกที่เราคราฟเอามาเมื่อกี้นะครับผมเอามาวางไว้ครับวางทีละก้อนทีละก้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นวิวแบบวิวใต้ทะเลนะครับมีปะการังสวยๆแล้วก็มีปลาด้วยครับมาตรงนี้ปุ๊บผมกะว่าผมจะสร้างต่อแต่ว่าผมขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับวิธีการสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลคลิปต่อไปเดี๋ยวดีๆมาสอนเรื่องอื่นต่อครับติดตามชมดีๆในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย